สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีหนังเกาหลีมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่ารีบาววัยมันฝันต้องไปให้ถึงครับนี่คือหนังเกาหลีที่สร้างจากเรื่องจริงเลยนะครับจะเป็นยังไงเมื่อส่งนักเลงและเด็กแสบไปแข่งขันบัตรระดับประเทศเด็กๆเหล่านั้นจะได้อยู่กับอาจารย์ขี้แพ้ที่ล้มเหลวไปทุกอย่างทุกๆเรื่องอาจารย์จะสามารถพาเด็กไปถึงฝันหรือไม่นั้นบอกเลยว่านี่เป็นหนังที่สร้างจากกำลังใจสร้างให้คนดูนั้นอบอุ่นหัวใจอย่างแน่นอนครับสร้างจากเรื่องจริงเสียด้วยสร้างจากแรงบันดาลใจของนักกีฬาทีมชาติเกาหลีเลยนะช่วงนี้ผมเจ็บคอครับถ้าเสียงติดขัดอะไรออกไปขออภัยด้วยนะครับเจ็บคอมากๆเลยเรื่องราวจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับผมขอแนะนำตัวละครกันก่อนเลยนะครับคนแรกก็คืออาจารย์ที่สอนบาสเราเด็กแสบครับส่วนคนที่2ก็คือไอ้เด็กเนิร์ดเด็กแสบหัวหน้าทีมบาสเป็นกัปตันทีมคนที่3ก็คือพระเอกอันธพาลหัวไม้ที่มาเล่นกีฬาบาสคนที่4ก็คือไอ้ยาวชายที่สูงที่สุดในกลุ่มเป็นนักฟุตบอลส่วนคนที่5ก็คือไอ้จืดชายที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มแล้วคนที่6ก็คือไอ้บ้าชายที่เล่นบาสที่เก่งที่สุดในกลุ่มเหมือนกันคนสุดท้ายก็คือไอ้หลอนครับชายที่ชอบพูดคนเดียวคิดเองเองประจำแก๊งจำชื่อของแต่ละคนเอาไว้ให้ดีนะครับเริ่มต้นเรื่องมาเขาลือกันว่าที่ประเทศเกาหลีเคยเล่นบาสและตีกันในสมัยอดีตกาลมาก่อนครับและมีตำนานกล่าวขานกล่าวกันมาว่าตอนนี้นั้นมีโรงเรียนแห่งหนึ่งอดีตเคยเป็นแชมป์กีฬาบาสระดับประเทศเลยนะปัจจุบันโรงเรียนแห่งนั้นตกยุคไปแล้วปกครองด้วยครูปีชาคนหนึ่งครูปีชาอยากให้โรงเรียนกลับมามีชื่อเสียงเหมือนในอดีตเขาจึงส่งให้ผู้จัดการไปรวมตัวเด็กๆมาให้ครบทีมให้ได้แล้วฟูทีมบาสไปแข่งระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งครับผู้จัดการจึงไปตามอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาอาจารย์คนนี้อดีตเคยเป็นนักกีฬาบาสทีมชาติเยาวชนเลยนะครับเขาได้รับมอบหมายให้ไปรวบรวมเด็กๆมาแข่งบาสด้วยกันอีกครั้งครูปีชาบอกว่าครูภูมิใจในตัวเธอมากๆนะแต่โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีเด็กเล่นบาสเลยครับอาคารสนามบาสนั้นน้ำก็รั่วน้ำก็ซึมเต็มไปหมดเด็กๆที่นี่ไม่มีใครสนใจกีฬาชนิดนี้พอประกาศตามหาก็มีคนเข้ามาสมัครเล็กน้อยอาจารย์ก็ดีใจอย่างน้อยๆนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ดีครับเด็กๆถามอาจารย์ว่าเล่นบาสเล่นได้อะไรได้ตังค์ไหมวะอาจารย์มีไอ้อ้วนกับไอ้ผอมมาสมัครเป็น2คนแรกครับอาจารย์จึงบอกว่าถ้าพวกนายเล่นบาสนายก็จะมีอาชีพมีเงินเดือนถ้าพวกนายเป็นนักกีฬาโควต้านายจะได้เรียนมหาลัยดังกันเลยอาจารย์โชว์ชุดบาสให้กับเด็กๆดูเป็นขวัญตาชุดไปลูกแรกแป้นบาสแม่งพังทลายโคตรปั่นเลยครับเล่นบาสก็ไม่เก่งอยากจะมาสอนคนอื่นอีกจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะครับแถมตัวเขายังเป็นคนซุ่มซ่ามมากมายเสียอีกด้วยอาจารย์นั้นจึงไม่รอช้าพิมพ์ใบประกาศรับสมัครทั่วโรงเรียนทันทีติดป้ายไปทั่วเชิญชวนไปทั่วขอให้เด็กๆนั้นพากันมาสมัครกันเยอะๆสุดท้ายก็มีแค่ไอ้อ้วนและไอ้ผอมที่มาสมัคร2คนเพียงเท่านั้นอาจารย์จึงไปนั่งดูเด็กๆที่ชมรมฟุตบอลเตะบอลกันเขาได้เห็นเพชรเม็ดงามจากเด็กที่ชอบเล่นฟุตบอลคนหนึ่งเด็กคนนั้นเวลาเพื่อนเตะบอลขึ้นมามันก็กระโดดมุ่งได้ทุกๆลูกนั่นก็คือไอ้ยาวนักฟุตบอลที่ตัวโคตรสูงโคตรปั่นเลยนะครับจะเอานักฟุตบอลมาเล่นบาสเกตบอลไอ้ยาวบอกว่ามันเล่นบาสไม่เป็นมันชอบเตะฟุตบอลมากกว่าอาจารย์ก็ด่าว่าถ้าไม่ลองมึงจะรู้หรอว่าไอ้ทิศลองมาเล่นก่อนสิวะเอาเป็นว่ามึงคือสมาชิกคนแรกของทีมก็แล้วกันแถมไอ้ยาวจะพาอาจารย์ไปดูเพื่อนๆคนอื่นอีกด้วยครับมันเห็นว่ามีคนคนหนึ่งเล่นบาสเก่งกันพอตัวแต่ไอ้ชายคนนี้มันหลอนครับมันชอบพูดอยู่ตัวคนเดียวผมขอเรียกมันว่าไอ้หลอนครับอาจารย์จึงชวนไอ้หลอนให้เป็นสมาชิกคนที่2ถ้าพวกนายเล่นบาสนายจะได้เงินเดือนและมีอนาคตที่โคตรไกลได้สมาชิกมา2คนแล้วไอ้ยาวและนักฟุตบอลและไอ้หลอนนั้นนักพูดคนเดียวและสมาชิกคนที่3ก็คือไอ้เนิร์ดคนนี้ครับอาจารย์เห็นว่าเด็กคนนี้มีความเป็นผู้นำสูงเลยนะเขาจึงไปเชิญไอ้เนิร์ดให้มาร่วมทีมด้วยกันเดี๋ยวนี้ไอ้เนิร์ดก็บอกว่าตัวมันไม่ได้อยากเล่นบาสแข่งขันกับใครอาจารย์จึงบอกว่ามึงจะมีอนาคตได้แข่งระดับประเทศถ้าสนใจก็มาร่วมทีมด้วยกันสิไอ้เนิร์ดแล้วนายจะได้โควต้าสอบเข้ามหาลัยดีๆไอ้เนิร์ดบอกว่ามันนั้นจะไม่เล่นบาสกับไอ้หลอนและไอ้ยาวหรอกนะเพราะมันรู้ว่าทั้งสองนั้นไม่ได้เก่งบาสอะไรเลยครับคนต่อมาที่อาจารย์มาตามหาก็คือพระเอกของหนังเรื่องนี้เลยครับอาจารย์เห็นว่าพระเอกนั้นมีพรสวรรค์จริงๆชุดใกล้ชุดไกลพระเอกแม่งก็แม่นเสือเกินยัดบาสลงห่วงนี่คือตัวความหวังที่จะเอามาร่วมทีมครับแต่ข้อเสียของพระเอกนั้นก็คือเป็นคนใจร้อนสุดๆเขาเป็นนักเลงครับและชอบมีเรื่องชกต่อยเอามากๆและเป็นนักเลงที่ชอบท้าชนต่อยกับชาวบ้านชาวช่องไปทั่วแข่งบาสได้แป๊บเดียวก็ต่อยกับคนอื่นอีกแล้วนั่นจึงทำให้พระเอกโดนตำรวจจับและก็ไม่มีคนมาประกันตัวครับบ้านเขายากจนครับเลยไม่อยากให้แม่นั้นรับรู้เพราะแม่เก็บของเก่าอาจารย์จึงเข้ามาบอกกับตำรวจว่าเขาเป็นญาติกับพระเอกเขาจะมาประกันตัวพระเอกเองครับอ
อาจารย์แกงสั่งสอนพระเอกต่อหน้าตำรวจไปเขาไม่รีรอช้ารีบชักชวนต่อเลยครับนายมาเล่นบาสกับเราสิวะเราจะแข่งขันระดับประเทศไปด้วยกันพระเอกก็ถามครับว่าเล่นบาสแล้วได้อะไรทำไมต้องแข่งขันระดับประเทศด้วยอาจารย์ก็บอกว่านายจะได้มีอนาคตและเงินทองและมีชื่อเสียงถ้านายได้เป็นแชมป์แม่นายก็จะไม่ลำบากไม่ต้องไปเก็บของเก่านามบัตรของอาจารย์นะโคตรยากจนเลยครับเอาปากกาเมจิมาเขียนใส่กระดาษเอาไว้ดื้อๆพระเอกท้อมากๆเลยครับนี่รอคนที่จะพาพวกเราไประดับประเทศแม้กระทั่งนามบัตรยังไม่มีปัญญาทำเลยนายทิศด้านไอ้เนิร์ดก็โดนพ่อแม่บังคับให้สอบเข้ามหาลัยดีๆแต่พ่อแม่ไม่มีเงินส่งพ่อแม่จึงตกลงจะส่งให้ไอ้เนิร์ดนั้นไปเล่นบาสกับอาจารย์เพื่อคว้าโควต้าเข้ามหาลัยไอ้เนิร์ดงงเลยครับจู่ๆตัวมันกลายเป็นสมาชิกทีมของอาจารย์ไปแล้วและเขาก็ว่ากันว่ามีเด็กคนหนึ่งนั้นเป็นนักกีฬาบาสที่โคตรอัจฉริยะนั่นก็คือไอ้เทพคนนี้มันจะมาร่วมทีมกับอาจารย์ด้วยครับสมาชิกแต่ละคนโคตรน่าปวดหัวเลยครับมีไอ้อ้วนไอ้ผอมจอมกินจุมีไอ้ยาวนักฟุตบอลที่เล่นบาสไม่เป็นมีไอ้หลอนที่ชอบพูดคุยอยู่ตัวคนเดียวมีไอ้เนิร์ดและไอ้เทพ2คนเท่านั้นที่เล่นบาสเก่งทั้งคู่อาจารย์บอกว่าเราจะมีสมาชิกเพิ่มมาอีก1คนพระเอกเปิดตัวเดินเข้ามาชนไอ้เนิร์ดเข้าไปเต็มๆเลยครับไอ้เนิร์ดมันไม่พอใจและด่าพระเอกว่ามึงเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยหรอมาชนกูทำไมพระเอกจึงยอกย้อนว่าเขาหลังมึงก็หลบเองสิวะอาจารย์ถอดนาฬิกาปาลงพื้นโคตรแรงเขาโมโหที่เห็นทั้งสองทะเลาะกันตั้งแต่วันเริ่มต้นเขาด่าพระเอกเอาไว้ว่าถ้าเป็นนักเลงก็ออกไปต่อยกับคนอื่นส่วนไอ้เนิร์ดทะยั่วโมโหคนอื่นเก่งมึงก็ไม่สมควรเป็นผู้นำและเป็นกัปตันทีมอาจารย์สั่งให้เด็กๆนั้นวิ่งรอบสนามเพื่อทำโทษและเขาก็เดินไปเก็บนาฬิกาที่ป่าทิ้งไปแอบยืนร้องไห้ร้องปะโถเอ้ยนาฬิกาแพงซะด้วยไม่น่าแอคโชว์แม่งปาโชว์เด็กแม่งเลยแพงไม่ว่านาฬิกาเรือนนี้ยังผ่อนไม่หมดอีกสิด้วยแม่งเจ๊งซะแล้วผู้จัดการก็บังคับให้ทุกๆคนรีบซ้อมกันได้แล้วครับมีเวลาอีก1อาทิตย์จะต้องไปแข่งขันรอบคัดเลือกอาจารย์สอนให้ทุกคนนั้นเรียนรู้กติกาของบาสเกตบอลเขาสอนให้ทุกๆคนใช้พละกำลังของขาให้มากๆจับอาแขนอาขาต้องฟิตกันให้มากกว่านี้ทุกคนตั้งใจซ้อมแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับทุกคนเดาะบาสวันละเกือบหมื่นครั้งและชูดบาสให้ลงห่วงทั้งวันทั้งคืนไอ้อ้วนและไอ้ผอมมันเล่นไม่เป็นครับเป็น2คนที่อ่อนสุดในทีมมีพระเอกที่ชูดไกลโคตรแม่นแต่อ้วนและไอ้ผอมมันชูดไกลไม่ได้อาจารย์สั่งให้ทุกคนนั้นวิ่งออกไปแต่ตัวเขานั้นปั่นจักรยานเขารวบรวมเด็กกลุ่มนี้ให้เป็นทีมเดียวกันได้แล้วครูทุกคนดีใจและรอชื่นชมผลงานในการแข่งขันส่วนครูปีชาบอกว่าถ้าพวกแกเล่าครูไม่สามารถทำให้เด็กชนะได้ครูปีชาจะไล่ครูทุกคนนั้นออกทันทีเอาละครับการซ้อมแบบด่วนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพระเอกก็ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาทำพลาดให้ไอ้เทพนั้นล้มลงไปเล่นบาสบาดเจ็บลงไปแต่จริงๆพระเอกไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามันนั่นคือเกมในกีฬาแต่ไอ้เนิร์ดมันหาว่าพระเอกใจร้อนและรังแกไอ้เทพอาจารย์จึงพาไอ้เทพไปส่งที่บ้านเพื่อพักผ่อนก่อนครับเขาขอให้ไอ้เทพมาร่วมทีมกันในวันพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้จะแข่งขันแล้วไอ้เทพก็ให้สัญญาว่าจะร่วมทีมกับอาจารย์ต่อเลยครับในเมื่ออาจารย์ไม่อยู่ไอ้เนิร์ดก็เข้ามาหาเรื่องพระเอกอีกครั้งมันหาว่าพระเอกอิจฉาที่ไอ้เทพเล่นบาสได้เก่งกว่าพระเอกก็โกรธมากๆครับเขาไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยแถมไอ้เนิร์ดยังเป็นฝ่ายพักหาเรื่องพระเอกก่อนด้วยซ้ำอาจารย์บอกให้ทั้งสองนั้นเลิกกัดกันเหมือนหมาได้แล้วพรุ่งนี้จะแข่งแล้วนะยังจะมาทะเลาะกันแบบนี้อีกหรอแยกย้ายกันกลับบ้านไปและห้ามทะเลาะกันอีกนะเว้ยเอาละครับรอบคัดเลือกบาสเกตบอลระดับประเทศนั้นก็มาถึงแล้วทีมเพ่มี6คนรอไอเทพมาอีกคนก็จะครบ7คนครับนี่คือโค้ชที่เก่งที่สุดในเกาหลีได้เดินเข้ามาโค้ชกำลังพาทีมเดินผ่านอาจารย์และกลุ่มเพ่เข้าไปซึ่งไอเทพมันทรยศไปอยู่กับโค้ชคนนี้ทันทีมันเลือกไปอยู่ในทีมที่เก่งกว่าและมีอนาคตมีเงินเดือนทุกคนเสียใจมากครับที่ไอเทพนั้นทิ้งพวกเขาไปนั่นคือความหวังคือคนที่ทุกคนนั้นอยากจะฝากอะไรไว้หลายๆอย่างกับไอ้เทพในเมื่อไอ้เทพไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้ทุกคนที่เหลือก็จะต้องแข่งขันตามมีตามเกิดการแข่งขันในรอบแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับพิธีกรนั้นบอกว่าบาสระดับประเทศเจอกับบาสบ้านนอกอบต.พอฟังตัวเต็งมีไอ้เทพที่เล่นโคตรเก่งเลยนะครับเปิดหัวมาคะแนนก็นำไปโด่ง9-2ไม่ยากพระเอกก็เลือกที่จะไม่ส่งบาสให้กับไอ้เนิร์ดความไม่สามัคคีกันคะแนนก็ห่างออกไป19-6ครับไอ้เนิร์ดก็เลือกที่จะไม่ส่งบาสให้กับพระเอกคืนครับแค้นกันความขัดแย้งตรงนี้ทำให้คะแนนห่าง31-13จู่ๆไอ้เนิร์ดโดนทำฟาวจนล้มงายท้องอาจารย์ก็ถามกรรมการว่าลูกนี้ไม่ฟาวได้จังไหนกันนะมึงเป็นกรรมการจริงไหมวะเนี่ยกูนึกว่าจับสลากเข้ามาอาจารย์ฟิลคาดปาเสื้อใส่กรรมการก่อนเลยครับส่วนอีกด้านพระเอกก็เถียงกับไอ้เนิร์ดไม่หยุดไม่หย่อนต่างฝ่ายต่างไม่ยอมส่งบอลให้กันแล้วกันพระเอกปาลูกบาสใส่เนิร์ดแต่มันหลบจนไปโดนหน้ากรรมการกรรมการหาว่าทุกคนทำร้ายร่างกายจึงปรับให้แพ้นั้นทันทีนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ข่าวนั้นโด่งดังไปทั่ว
โดนคนในเกาหลีเรียกว่าทีมนี้เป็นทีมบัสนักเลงเป็นทีมนักเลงครับที่แพ้แล้วโคตรพานเลยใช่แล้วครับอาจารย์รู้สึกเศร้าพอโดนไล่ออกทันทีเลยนะพ่อแม่ขวายอ้วนและไอ้ผอมก็ขอให้ลูกชายลาออกจากชมรมบาสอาจารย์ถูกต่อว่าหาว่าเป็นคนใจร้อนทำทีมโคตรนักเลงสุดท้ายก็ไม่เหลือใครสักคนทุกคนลาออกจากชมรมไปหมดเลยจู่ๆมีเด็กบ้าคนหนึ่งครับเข้ามาทักทายอาจารย์ก่อนเลยครับไอ้บ้ามันโชว์ท่าทางให้อาจารย์ดูชวับวึบวับว่ามันอยากเล่นบาสด้วยไอ้บ้าขอเข้ามาร่วมทีมได้ไหมมันอยากแข่งขันกับอาจารย์อาจารย์ก็ไล่ครับว่าไปเล่นไกลๆไปไอ้เด็กไม่สมประกอบอาจารย์กลายเป็นคนขี้เมาและไม่เอาอะไรเลยครับไอ้เนิร์ดกลับไปตั้งใจเรียนหนังสือเพราะมันจะไม่เล่นบาสแล้วส่วนเพ่กลับไปชกต่อยกับนักเลงเหมือนดังเดิมไอ้หลอนก็อาการไม่ดีขึ้นพูดคนเดียวไม่หยุดไอ้ยาวก็กลับไปเตะบอลเพราะนี่คือกีฬาที่มันรักอาจารย์ที่กำลังซึมเศร้าเขาได้หยิบสมุดในอดีตขึ้นมาอ่านมันคือสมุดแผนการเล่นบาสเกตบอลในอดีตอดีตอาจารย์เคยเป็นเยาวชนทีมชาติเลยนะครับแต่ก็ไปไม่ถึงฝันเพราะมีคนที่เก่งกว่ามากเขาจึงอยากทำให้เด็กๆกลุ่มนี้มีความฝันที่ไกลกว่าตัวเขาในอดีตอาจารย์ไปร้องไห้ที่หน้าบ้านของไอ้เนิร์ดเขาขอให้ไอ้เนิร์ดกลับมารวมทีมเล่นบาสด้วยกันอีกครั้งพวกเรากลับมาทำตามความฝันกันเถอะรวมทีมกันครั้งนี้อย่าทะเลาะกันอีกเลยนะไอ้เนิร์ดบอกว่าได้เลยเขาจะเป็นกัปตันและรวมทีมให้ทุกๆคนนั้นกลับมาด้านไอ้ยาวและไอ้หลอนก็ไปซ้อมกีฬาที่ใช้ร่างกายปะทะกันทั้งสองจะเอาไปปรับใช้ในกีฬาบาสเกตบอลแรงปะทะของทั้งสองมันเพิ่มขึ้นทวีคูณแล้วครับทุกคนกลับมารวมทีมกันและไปตามหาพระเอกกันที่บ้านนอกพระเอกก็ไม่อยู่บ้านไปเจอแค่แม่แม่บอกว่าดีใจมากๆที่เห็นพระเอกนั้นกลับมาเล่นบาสแม่บอกให้ทุกคนรู้ว่าพระเอกน่ะใจร้อนแต่เป็นคนที่รักเพื่อนและที่สำคัญพระเอกเป็นคนที่ไม่ย่อท้อและไม่เคยยอมแพ้อะไรเลยตอนนี้พระเอกต่อยกับพวกนักเลงอยู่ครับอาจารย์และเพื่อนๆก็เข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่อาจารย์บอกให้นักเลงลูกเจี๊ยบเดินเข้ามาหากูใกล้ๆถ้าอยากจะต่อยก็เดินเข้ามาใกล้ๆสิว่าฉันจะถือลูกบาสยืนรอพวกแกแม่งตรงนี้พริบตาเดียวอาจารย์ลงไปนอนกองกับพื้นโดนพวกนักเลงกระทืบยันจนสลบเลยครับสุดท้ายพระเอกก็ยอมกลับมาแล้วเล่นบาสรวมทีมด้วยกัน5คนอาจารย์ไปหาครูปีชางขอร้องกลับเข้าไปสอนหนังสือได้โปรดรับผมกลับไปเป็นครูด้วยเถอะครับรับผมกลับไปเป็นครูดีกว่ารับประยุทธ์กลับไปเป็นนายกนะครับอาจารย์ครูปีชาบอกว่าช่องนี้แม่งมึงเสี่ยงคุกจริงๆไหนทิศเมียของครูสั่งให้ครูปีชาออกไปคุยกับอาจารย์ครูปีชารำคาญจึงยอมให้อาจารย์กลับมาทำทีมบาสแล้วเหลือกันแค่4คนแค่นี้ก็สู้สุดใจดิ้นไอ้ยาวกับไอ้หลอนจะเป็นฝ่ายตั้งรับไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาชูตส่วนพระเอกและไอ้เนิร์ดจะยอมวิเคราะห์พุ่งเข้าไปทำแต้มรอบนี้มีเวลาฝึกซ้อมด้วยกันนานถึง3เดือนเต็มฤดูร้อนสู่ฤดูหนาวก็มีสมาชิกเพิ่มเข้ามาใหม่อีก2คนเสื้อฟ้าก็คือไอ้จืดเสื้อแดงก็คือไอ้บ้าอาจารย์ยอมให้ไอ้บ้าที่เคยเจอกันก่อนหน้านี้มาร่วมออดิชั่นเขาขอให้ไอ้จืดโชว์ฝีมือในการเล่นบาสไอ้จืดกระโดดทำแต้มไม่ได้เลยสักแต้มสรุปว่าไอ้จืดนั้นมันไม่เคยเล่นบาสเลยสักครั้งแต่ไอ้บ้าแม่งโคตรแม่นชูตไกล3แต้มได้อย่างโหดทุกคนอึ้งเลยครับไอ้บ้ามึงเป็นใครกันวะเนี่ยเล่นได้อย่างโคตรเทพลีลามันโคตรผิวไหวนี่สินะความหวังใหม่เราได้บ้ามาร่วมทีมแล้วเมื่อก่อนเคยผิดหวังกับไอ้เทพที่ทรยศพวกเราไปตอนนี้ทุกคนพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้อย่างแฮปปี้เลยครับมีกัน6คนซ้อมอยู่ด้วยกันทุกๆวันแถมกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ด้วยกันทุกๆมื้ออาจารย์พาไปกินเนื้อย่างกินทีแม่งร้านแทบจิ๋งอาจารย์ไม่มีตังค์ใจถึงกับถามเจ้าของร้านเนื้อย่างเอาไว้ว่าค่าเนื้อย่างมีแบบผ่อนใจไหมครับความสุขมักจะมาควบคู่กับความฝันที่มาโดยตรงเด็กๆ6คนรักกันและไม่ทะเลาะกันเลยสักครั้งไอ้จืดที่เล่นบาสไม่เป็นทุกคนก็พร้อมใจสอนให้ชุดไกลๆเพื่อทำแต้ม3คะแนนให้ได้ดาอาจารย์ตกดึกมาก็มีอาการเหงาอาการงีกำตังค์พันห้าไปเที่ยวสาวลงอ่างออกมานอกร้านเห็นป้ายสาวๆนั้นเด็ดเหลือเกินจ้าเอารูปสาวๆกลับมาให้เด็กๆฝึกซ้อมซะงั้นแผนนี้เริ่มต้นไปทำความเข้าใจกันให้ครบยิงอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์มันก็แน่นแขวนครับการแข่งขันระดับประเทศมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนับจากนี้โรงเรียนอื่นมีรถบัสรับส่งกันมาอย่างหรูหราฟังอาจารย์มีแค่รถตู้คันเล็กๆคันสีเหลืองคันนี้เราไม่จำเป็นต้องอายใครครับเรามาแข่งความสามารถด้านกีฬาเราไม่ได้มาแข่งความรวยความจนหรือว่าแข่งกับใครเลยนะน่าเสียดายที่ทั้งทีมมีแค่6คนเท่านั้นเพราะแต่ละโรงเรียนมีเกือบ20คนขึ้นไปมีตัวสำรองอย่างเยอะพิธีกรบอกว่าเริ่มแล้วครับเกมแรกทีมนักเลงกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับพระเอกโดนดูถูกตั้งแต่เริ่มเพราะเป็นนักเลงในครั้งที่แล้วที่ชกต่อยกรรมการไอ้ยาวบอกลูกชูตของคู่แข่งได้สำเร็จแล้วด้วยทุกคนเก่งขึ้นมากจริงๆพอฝึกซ้อมด้วยกันมานานนับหลายเดือนอาจารย์ขอให้เด็กๆฝึกซ้อมตามแผนที่วางไว้ให้ได้โดยที่ให้ไอ้เนิร์ดเป็นคนบงการวางแผนทุกๆอย่าง
ไอ้เนิร์ดปัดจินตนาการว่าพระเอกจะต้องวิ่งไปรับลูกบาสที่หน้าห่วงซึ่งพระเอกก็ทำตามแผนวิ่งไปชุดลงแม่งโคตรเท่ผู้จัดการก็รอฟังข่าวว่าการแข่งขันนัดแรกจะชนะไหมแน่นอนว่าชนะสิครับเฮกันลั่นโรงเรียนเลยครับอาจารย์อึ้งไปเลยที่เด็กๆสามารถเอาชนะได้เขาไปยืนแอคอาร์ตสมาร์ทโฟนในห้องน้ำดีใจจนพูดไม่ออกเต้นเพลงจังซี่มันต้องถอนจนโดนผ่านโรงด่าว่ามึงเป็นบ้าหรือเปล่าวะจานรอบแรกผ่านไปรอบสองก็แข่งต่อเลยครับความหวังก็คือไอ้บ้ามันเก่งที่สุดในทีมแล้วมันสามารถทำคะแนนให้กับเพื่อนๆนำห่างได้อย่างดีแถมมีลูกชุดไกล3แต้มที่โคตรแม่นเลยครับยิงแข่งก็ยิงเก่งยิงเล่นก็ยิ่งมีความสุขอาจารย์ก็แฮปปี้เพราะคะแนนแม่งนำคาดแล้วแต่อุบัติเหตุทางการกีฬามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับไอ้บ้าไล่หลุดระหว่างการแข่งขันขึ้นมาและจะไม่สามารถแข่งต่อได้อีกหลายเดือนเลยมันร้องไห้ที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนๆแข่งต่อได้อาจารย์จึงส่งให้ไอ้จืดที่ลงมาเป็นตัวสำรองลงมาแทนเพราะว่าตัวสำรองมีเพียงแค่ไอ้จืดคนเดียวแถมไอ้จืดก็เล่นบาสไม่เป็นเสียด้วยไอ้เนิร์ดพยายามสั่งให้ไอ้จืดวิ่งไปทางนั้นทางนี้ไอ้จืดก็เล่นไม่ได้หรอกครับรับลูกบาสไม่ได้เลยจริงๆคู่แข่งค่อยๆทำแต้มตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆอาจารย์ก็ให้กำลังใจขอให้ไอ้จืดนั้นตั้งใจเล่นไอ้จืดคิดว่าตัวเขาเองนั้นเป็นตัวทวงของเพื่อนๆอาจารย์จึงขอให้ไอ้จืดสู้เพื่อไอ้บ้าที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อนทุกคนพากันเอาปากกาเมจิกมาเขียนที่แขนของตัวเองเขียนเพื่อให้กำลังใจไอ้บ้าทำเหมือนว่าไอ้บ้านั้นลงแข่งขันพร้อมเพื่อนๆแล้วเอาละครับรอบนี้เป็นรอบตัดสินขึ้นมาแข่งทั้งหมด2ควอเตอร์ใครจะชนะก็ได้ไประดับประเทศพิธีกรก็เย้ยหยันครับว่าทีมนักเลงมาถึงรอบนี้ได้ยังไงกันวะกระท่อนกระแท่นน่าจะแพ้ตั้งแต่รอบที่แล้วไอ้เนิร์ดโชว์หมุนตัวเข้าไปชูดอย่างเท่โชว์พิธีกรแหกหน้ารอบนี้ทุกๆคนสามารถเอาชนะได้ไปอย่างไม่ยากแต่ยังเหลืออีก1ยกครับที่จะต้องตัดสินด้วยกันพระเอกนั่งร้องไห้ในห้องน้ำตัวคนเดียวพอได้รับบาดเจ็บอยู่เขาฝืนเล่นจนแทบไม่ไหวแล้วนะครับไอ้เนิร์ดขอให้เพกบอกอาจารย์ซะและหยุดการแข่งขันเพียงเท่านี้มึงได้รับบาดเจ็บเพกบอกว่าเขาจะไม่ยอมบอกใครครับเขาจะแข่งต่อเรื่อยๆถึงแม้ว่าตัวเขาจะเจ็บมากมายขนาดไหนก็ตามแต่เพื่อนที่โรงเรียนก็พากันลุ้นผลครับว่าจะแพ้หรือว่าชนะพอประกาศออกมาว่าชนะโว้ยทุกคนนั้นก็ลุกขึ้นเฮดีใจกันลั่นครูก็พากันเต้นรำที่ได้ไปแข่งขันระดับประเทศข่าวออกดังไปทั่วดังสะพัดว่าทีมนักเลงนั้นทำได้เข้ารอบได้สามารถล้มตัวเต็งสามารถล้มตัวจังหวัดและสามารถพุ่งทะยานเข้าไปในรอบระดับประเทศได้ด้วยครับเอาละครับรอบรองชนะเลิศถ้าชนะนัดนี้ก็จะได้เข้าชิงแล้วไม้ตายทีเด็ดนั้นรอบนี้อยู่ที่ไอ้จืดครับไอ้จืดฝึกซ้อม3แต้มชุด3แต้มทุกๆวันซ้อมไปซ้อมมาไอ้จืดมันโคตรแม่นเลยครับอาจารย์เห็นแววว่าไอ้จืดคือทีเด็ดของทีมแน่ๆอาจารย์จึงบอกว่าไม้ตายของทีมเราคือลูกชุด3แต้มครับและไอ้จืดจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ได้วันนี้ไอ้จืดมีความมั่นใจชุดไกลออกไปทุกคนก็ลุ้นครับว่าไอ้จืดนั้นจะทำได้ไหมลูกยัดห่วงเสียงดังบล็อกไอ้จืดชุด3แต้มชุดไก่ได้โคตรแม่นเลยครับเล่นเอาซะทีมตรงข้ามงงเลยครับคิดว่าไอ้จืดนั้นฟุกไอ้จืดชุดไป5รอบแม่งก็ลง5รอบนี่เขาไม่ได้เรียกว่าฟุกครับเขาเรียกว่าโคตรเทพไอ้จืดกลายเป็นฮีโร่กำลังพาทีมเข้าชิงจัดชุดไก่3แต้มหลายดอกคะแนนนำเริ่มคาดทีมนักเลงสามารถเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้แล้วครับทุกคนโห่ร้องดีใจกันลั่นสนั่นลุ้นพากันให้ไปถึงความฝันให้ได้ทีมนักเลงทำได้ครับกำลังเข้าชิงระดับประเทศไอ้เนิร์ดขอให้พระเอกสู้เต็มที่จะได้ไหมมันอยากจะไปเล่นอาชีพและประสบความสำเร็จพร้อมพระเอกอยากเป็นคู่หูกับพระเอกครับเอาละครับรอบชิงเดินทางมาถึงแล้วนะแม่มานั่งให้กำลังใจนั่งดูพระเอกแข่งขันในรอบชิงได้อาจารย์ก็โคจรกลับมาเจอกับโค้ชคนเดิมที่เคยดูถูกเขาไว้เป็นทีมที่ไอเทพย้ายไปตั้งแต่ต้นเรื่องได้กลับมาเจอกันอีกครั้งไอเทพขอโทษเพื่อนๆที่เลือกไปอยู่กับอีกทีมหนึ่งเพราะทีมนั้นมีอนาคตที่ดีกว่าและมีรายได้มีเงินเดือนครับทุกคนไม่โกรธครับเพราะไอเทพนะมีสิทธิ์เลือกมันเคารพอาจารย์ครับที่เข้าใจในการตัดสินของมันวันนี้มาถึงรอบชิงใครชนะก็จะรวยแล้วใครชนะก็จะได้ทำตามความฝันกันทั้งหมดก้าวขามันออกมาอย่าไปกลัวอะไรกันทั้งนั้นอนาคตอยู่ตรงหน้าแสงสุดท้ายเราต้องคว้ามาให้ถึงในกำมือรอบชิงชนะเลิศกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทั้งสองแย่งบาสกันไปยัดห่วงฝ่ายตรงข้ามเริ่มต้นได้ดีสุดๆทำคะแนนออกนำไปก่อน7-2แบบไม่เหนื่อยอะไรมากฝั่งพระเอกนะเหนื่อยมากๆเพราะไม่มีตัวสำรองมาคอยซับพอร์ตเปลี่ยนกันเล่นกันแค่6คนไอ้บ้าก็เจ็บไป1เหลือเพียงแค่5นั่นเท่ากับว่าตอนนี้ไม่มีตัวสำรองเลยครับพระเอกขอให้ไอ้เนิร์ดนะเป็นคนยิงจุดโทษไอ้เนิร์ดก็บอกว่าตัวเขาไม่อยากจะยิงเขาไม่มั่นใจครับเขาจะให้พระเอกทำหน้าที่นี้แทนเพจจึงได้ไอ้เนิร์ดนะตื่นเสียทีนะไอ้ทิศมึงเป็นกัปตันทีมนะจะมาใจเสียไม่ได้ใช่แล้วครับไอ้เนิร์ดทำหน้าที่ได้โคตรดีเลยครับ
แม่ก็ลุ้นว่ารอบแรกพระเอกจะชนะได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับที่ลูกหนีเลยครับพิธีกรบอกว่าถ้าพระเอกชูตลงลูกหนีจะเอาชนะได้ในยกแรกพระเอกวิ่งออกไปด้วยความฝันทั้งหมดทั้งมวลถ้าชูตลูกนี้ลงแม่จะได้ไม่ต้องไปเก็บของเก่าขายคะแนนลูกนี้มีมูลค่าเป็นล้านพระเอกวิ่งเข้าไปยัดห่วงลงเอาชนะได้ในยกแรกสำเร็จโค้ชอีกฝ่ายด่าลูกทีมไปสารพัดสารเพกล่าวหาว่าจะแพ้ทีมนักเลงบ้านนอกพวกนั้นงั้นหรอกลับกันฟังอาจารย์ให้กำลังใจพวกพระเอกนั้นเป็นอย่างดีวันนี้พวกนายไม่มีอะไรจะต้องเสียใจอีกต่อไปแล้วเดินทางมาไกลขนาดนี้แพ้ชนะก็ขอให้เป็นเรื่องของเกมกีฬาอนาคตและเงินทองพวกนายนะควรออกไปคว้าด้วยตัวเองคำพูดนั้นมันสร้างจากเรื่องจริงของหนังเกาหลีเลยนะครับออกไปปลายทางขอให้เจอแสงสว่างถ้าหากมันมืดมิดก็ขอให้มีไฟนำพาแสงสว่างมาจากครอบครัวยก2ยกสุดท้ายฝั่งพระเอกทำได้โคตรดีเลยครับสู้กันได้อย่างสุดขาดใจดิ้นอาจารย์ใส่แว่นหน้าติ๋ติแกเป็นอาจารย์จริงๆเพราะหนังสร้างมาจากเรื่องจริงโดยตรงเอานักเลงมาแข่งบาสอย่างพระเอกก็สร้างมาจากเรื่องจริงครับมันเป็นเรื่องจริงเพราะพระเอกก็เป็นนักเลงจริงๆตัวหนังนะมันสวยงามครับมันมีแรงบันดาลใจชั้นดีทุกคนมีความสุขทุกคนถูกสร้างทำมาเป็นหนังพอภาพบางภาพก็ตั้งใจทำมาจากเรื่องจริงทั้งนั้นวันนั้นเด็กๆนั้นทุกคนสามารถออกมาคว้าแชมป์และอนาคตได้เลือกอนาคตของตัวเองได้สำเร็จมีเงินมีทองใช้ได้ดีอีกด้วยถึงแม้ว่าปัจจุบันเด็กๆเรานั้นจะแก่แล้วก็ตามแต่นี่เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงที่โคตรดีเลยนะครับและหนังเรื่องรีบาวก็จบและอมสารลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยโปรดฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ